สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการทำแอนิเมชันนะคะโดยการใช้โปรแกรม Flash ค่ะเริ่มแรกก็เราจะหาตัวแบบตัวการ์ตูนที่เราจะใช้ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์ค่ะเลือก Import ค่ะแล้วก็ Import to Stage จากนั้นนะคะเราก็ต้องเลือกรูปที่เราจะเอามาทำค่ะค่ะแล้วเราก็ได้รูปของเรามาแล้วนะคะแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการลอกลายนะคะมาไว้ตรงเฟรมที่เราต้องการนะคะแล้วก็ตรงมุมขวานี้สามารถเลือกว่าเราจะซูมเท่าไหร่ได้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องสร้างเลเยอร์ก่อนเหมือนตอนที่เราทํากระดาษกับกระดาษลอกลายนะคะแล้วก็ให้รูปที่เรานํามาเนี่ยเป็นเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาให้อยู่ข้างบนของรูปนี้ค่ะคลิกตรงนี้นะคะ New Layer แล้วก็ตั้งให้เลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยล็อกไว้นะคะจะได้ไม่ขยับเวลาเรากำลังลอกลายค่ะค่ะเสร็จแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะโดยใช้ Line Tool หรือว่าตัวเส้นตรงนะคะเราสามารถปรับสีแล้วก็ปรับขนาดของเส้นได้นะคะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะตามลายเส้นของรูปที่เรานำมาตอนที่เราทำแบบโค้งนะคะเราก็ใช้เครื่องมือที่เป็นลูกศรสีดำนะคะสังเกตว่าตอนเจาะนะคะเราจะเห็นเป็นเครื่องหมายโค้งๆนะคะตรงที่ปลายลูกศรของเราค่ะแล้วในส่วนที่เป็นวงกลมนะคะก็สามารถเลือก Oval Tool มาสร้างเป็นวงกลมได้นะคะก็เลือกสีแล้วก็สีของเส้นตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากเห็นชัดขึ้นแล้วก็ซูมเข้าไปได้ค่ะ
องมือที่ใช้อยู่นะคะสามารถจะปรับแผลขนาดได้นะคะแล้วก็เลื่อนเข้าไปตามลายเลยค่ะถ้าเราขี้เกียจทำอีกข้างแล้วก็สามารถกด copy paste ได้เลยเป็นปกติก็คือ Ctrl C แล้วก็ Ctrl V เลยค่ะเปลี่ยนขนาดของเส้นเล็กลงนะคะทุกปากมันก็ทำแบบเดิมเลยค่ะถ้าเป็นสังเกตดูนะคะว่าถ้าเอาเส้นไปตัดกันมันก็จะติดกันไหมนี้แล้วก็ต้องเลื่อนอันนี้เข้าไปก่อนในการลากคุมนะคะไม่ก็ดับเบิลคลิกแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกส่วนนะที่เราต้องการแล้วก็ลากไปเลยค่ะตอนนี้ก็จะไม่มีอะไรมาขวางทางตอนนี้เราจะสร้างแล้วนะคะอันนี้เราเลือกสีเส้นให้เข้มมันจะได้เห็นชัดนะคะว่าเราทำถูกรูปทรงหรือเปล่าอ
ค่ะพอได้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยนะคะลอกอะไรทุกจุดแล้วก็ลองเอาข้างเราออกการกดตรงตาตรงนั้นให้เป็นกากบาทนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเราได้รูปร่างหน้าของเราแล้วขั้นต่อไปก็เราจะลงสีตรงที่ยังเป็นสีขาวอยู่นะคะคือบริเวณปากแล้วก็ตรงใต้ตาค่ะก็ปรับแต่งให้คมมนหน่อยนะคะต่อไปแล้วก็ลงสีกันนะคะเข้าไปที่เพนบักเก็ตนะคะแต่เราก็เลือกสีที่ต้องการเราก็เลือกดูจากตรงขอบปากที่เราทำเส้นไม่ได้เลยค่ะก็เทสีลงไปเลยเราจะเทสีไม่ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทำช่องให้มันห่างกันก็คล้ายๆโปรแกรมเพนนะคะค่ะตอนนี้ก็ตรงแก้มลบไม่ได้นะคะเราลองมาหารอยรั่วกันนะคะว่ามันรั่วตรงไหนเราเปลี่ยนมาใช้เป็น Oval Tool เลยก็จะง่ายกว่านะคะเพราะว่าเราสามารถใส่สีลงไปในนั้นได้เลยแล้วก็แทนที่ไปเลยค่ะแล้วก็ Copy Paste ไปอีกข้างหนึ่งเลยจะได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลบส่วนที่เราทำแล้วเสียออกไปค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะในการวาดล็อกลายตัวการ์ตูนของเราต่อไปแล้วก็จะลองคอนเวิร์ตมันให้อยู่ในรูปของกราฟิกนะคะเพื่อง่ายต่อการในการทำวิดีโอเพราะว่าถ้าสมมติเราจะไปโดนตรงเส้นที่มันสามารถยังปรับแต่งรูปได้เนี่ยก็จะลำบากนะคะแล้วก็ใช้ลูกศรดำของเราลากคูณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่ Modify แล้วก็ Convert to Symbol แล้วก็เลือกเป็นกราฟิกนะคะตั้งชื่อให้เรียบร้อยค่ะเอาไว้ที่ Library Root นะคะแล้วก็โอเคนะคะแล้วก็จะได้เป็นในรูปของกราฟิกนะคะที่เหมือนจะรวมเป็นก้อนเดียวกันไม่สามารถปรับแต่งได้อีกแล้วนะคะอยู่ในแถบตรงข้างๆนี้นะคะตอนเราต้องการใช้แล้วก็ลากมันออกมาได้เลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะเราควรจะเก็บแบบที่ยังแก้ไขได้ไว้หน่อยนะคะเผื่อว่าเราจะแบบมาเปลี่ยนสีปากหรือว่าเปลี่ยนสีแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราได้ลอกลายตัวการ์ตูนของเราแล้วทำให้เป็นกราฟิกทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะได้เรียงอยู่ตรงในไลบรารีอย่างนี้นะคะค่ะแล้วต่อไปนี้เราก็จะมาทำให้มันเคลื่อนไหวได้นะคะก่อนอื่นเราก็ทำพื้นหลังให้มันก่อนนะคะ
ง่ายๆก็คือสร้างมาจาก Rectangle Tool เป็นพื้นหลังค่ะก็เลือกเลยค่ะว่าจะเอาสีอะไรในที่นี้จะเอาเป็นสีชมพูนะคะเลือกไม่มีเส้นนะคะเสร็จแล้วก็ลากเป็น Background ได้เลยค่ะเราจะตั้งชื่อก็ได้นะคะว่า Layer อะไรให้เป็น BG ก่อนนะคะค่ะต่อไปก็สร้าง Layer ใหม่ขึ้นมานะคะจะเป็น Layer ที่ตัวการ์ตูนของเราจะอยู่ตั้งชื่อนะคะเสร็จแล้วก็แทรกที่เราต้องการเข้ามาค่ะเสร็จแล้วก็อันนี้มันจะเหมือนจะตัวเล็กไปนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดมันได้กดตรงเครื่องมือ Free Transform Tool นะคะเสร็จแล้วก็ขยายเลยค่ะสังเกตว่าถ้าเราขยายแบบนี้มันก็จะไม่ได้ตามสเกลเดิมนะคะถ้าอยากได้สเกลเดิมมันต้องกดชิปค้างไว้แล้วก็ลากนี้ได้สเกลเดิมค่ะแล้วก็เลื่อนไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะอันนี้ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะทำถึงกี่เฟรมค่ะเราจะกำหนดไว้ที่115นะคะเราสามารถเปลี่ยนทีหลังได้ค่ะก็คือกดเอาที่60ก่อนก็ได้ค่ะคลิกขวานะคะแล้วก็กด Insert Keyframe ทำกับทั้ง2เฟรมเลยนะคะแล้วปุ่มนัดก็คือกด F6 ค่ะค่ะเอาที่นี้นะคะก็คลิกขวาตรงช่องไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วก็ Create Plastic Twin นะคะก็คือว่าแล้วก็เราแต่ละช่วงเวลานี้เราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัววัตถุของเราไปอยู่ที่ไหนบ้างอย่างช่วงนี่นะช่วงช่องที่หนึ่งนี้เราก็จะให้ยังไม่โผล่มาจากเฟรมนะคะพอช่องที่ห้าเราก็จะให้มันโผล่มาจากเฟรมค่ะแล้วก็คลิกที่ช่องที่สิบแล้วก็ให้เคลื่อนที่ไปตามที่เราต้องการนะคะค่ะประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเราอยากจะลองเล่นดูก็ให้กดไปที่1เหมือนเดิมเสร็จแล้วกด Enter เพื่อดูว่ามันจะเคลื่อนไหวยังไงนะคะแล้วเลขข้างล่างตรงนี้นะคะที่เป็น13 FPS ก็คือ Frame Rate ถ้าเราอยากให้มันเคลื่อนที่เร็วถ้าเราเพิ่มมันประมาณสัก39มันก็จะเคลื่อนที่เร็วขึ้นค่ะถ้าลองแบบให้มันน้อยลงก็จะเคลื่อนที่ช้าลงค่ะค่ะต่อไปเราจะให้มีลูกบอลลอยมานะคะแล้วก็มาโดนกับหัวแมวน้ำตัวนี้ก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเลเยอร์ใหม่ค่ะแล้วก็ลากวัตถุของเราออกมาเลยขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะคะตอนแรกก็ช่วงเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็กด insert keyframe เหมือนเดิมอันนี้มันทำให้ปกติเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ตอนแรกมันยังไม่ออกมาจากเฟรมแล้วก็กดเหมือนเดิมค่ะคลิกขวาแล้วก็ create classic twin หรือว่าถ้าเราจะ create motion twin ก็ได้นะคะก็นี่ค่ะก็ไว้วินาทีที่หนึ่งวินาทีที่หนึ่งก็จะยังอยู่นอกจอแล้ววินาทีต่อไปก็จะเพิ่มเข้ามาในจอเรื่อยๆนะคะกดไปที่วินาทีที่ห้าแล้วก็เลื่อนมันเข้ามาค่ะสังเกตนะคะว่ามันจะมีเส้นสีส้มแสดงการเคลื่อนไหวว่ามันไปในลักษณะไหนค่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้บอลเข้ามาทีหลังไม่ใช่เริ่มตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ทำกด backward ไปนะคะอันดูไปทุกอย่างค่ะเราถ้าเราอยากให้มันเริ่มที่ตั้งแต่วินาทีตรงนี้นะคะก็กดที่30ต้องเริ่มเฟรมตรงนี้ค่ะก็กด insert keyframeหรือว่าถ้าง่ายๆนะคะก็เราสามารถจะเจาะตรงเครื่องเริ่มต้นนะคะให้มันเห็นเป็น
ลูกศรที่มีสี่เหลี่ยมสีขาวๆอยู่แล้วก็ลากมาจุดที่เราต้องการให้มันเริ่มต้นนะคะเราก็เริ่มให้มันเคลื่อนที่เลยนะคะถ้าเราจะให้มันเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนี้นะคะก็ให้แมวน้ำเข้ามารับนะคะถ้าเราอยากจะแก้ไขตรงนี้ก็ต้องเลือกเลเยอร์ของตัวแมวน้ำก่อนนะคะให้หัวมันมาโดนกับบอลมันว่ากำลังมารับบอลก็ลองเล่นดูนะคะว่าโอเคหรือเปล่าค่ะเสร็จแล้วก็ทำต่อนะคะพอถึงเฟรมนี้ให้เฟรมที่55นะคะเราจะทำให้ลูกบอลกับแนวน้ำอันนี้เฟรมที่50ก็คือโดนหัวแล้วนะคะให้เฟรมที่55จะให้แนวน้ำย่อตัวลงมาเป็นลูกบอลก็ย่อลงมาด้วยค่ะลองกด Enter อีกรอบนึงพอถึงเฟรมนี้นะคะก็จะให้มันย่อตัวลงมาอีกถ้าเราจะลองเปลี่ยนหน้าตาของแมวน้ำนะคะแล้วที่เราลอกลายไว้หลายอิโมชันของมันแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ค่ะก็ตั้งชื่อใหม่เสร็จแล้วก็เริ่มไม่ให้มันเริ่มเฟรมนะคะตรงที่เราจบพอดีคือตรงนี้กด insert keyframe แล้วก็ไปอีกสักถึงประมาณเฟรมที่100นะคะเราต้องลากตรงแบ็กกราวด์ของเราที่เป็นสีชมพูนี่ไปถึงเฟรมนั้นด้วยนะคะจ่อจนให้มันเห็นเป็นเครื่องหมายสีแอมสีขาวแล้วค่อยลากไปค่ะถึงเฟรมนี้นะคะพอถึงตรงนี้แมวน้ำของเราก็จะหายไปแล้วคือแมวน้ำของอิโมชันที่สองจะเริ่มเข้ามาในเฟรมที่61นะคะทำแบบเดิมค่ะก็คือขยายขนาดให้มันตัวใหญ่นิดนึงก็เปรียบเทียบดูอันเก่าว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเมื่อมาตรงนี้ให้มันเราจัดให้มันอยู่ตรงที่ทิศทางที่โอเคก่อนเสร็จแล้วก็เลื่อนเฟรมให้มันเคลียบมาที่61นะคะสำหรับลูกบอลแล้วก็เลื่อนมันมาด้วยอันนี้จะเห็นว่าลูกบอลมันจะอยู่ข้างล่างนะคะเราต้องจัดการให้ตรงนี้ให้ลูกบอลขึ้นไปข้างบนนะคะเลื่อนขึ้นไปเลยก็ทำได้เรื่อยค่ะทำการเคลื่อนไหวที่เราต้องการพอตรงนี้เราลืมกด Create Motion Tween ว่า Classic Tween นะคะก็จะดังนั้นมันถึงจะไม่เคลื่อนไหวเ
ลองกดเล่นดูนะเป็นยังไงค่ะต่อไปเราก็จะลองเปลี่ยนหน้าตาอีกครั้งนะคะก็คือลากจุดจบของเลเยอร์ M2 นี้ให้มาอยู่ที่เฟรมที่75นะคะแล้วก็ออกสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาค่ะให้อยู่ใต้เลเยอร์ของลูกบอลนะคะเราก็กด Insert Keyframe ที่เฟรมที่76นะคะหลังจากต่อจากที่แนวน้ำหน้าตาแบบเก่าหายไป Insert Keyframe ค่ะแล้วก็จะให้แมวน้ำเด้งลูกบอลขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ลูกบอลเด้งขึ้นมาแมวน้ำก็ต้องเล่นขึ้นมาตามด้วยนะคะก็ให้บอลออกจากเฟรมเลยนะคะลองกลับไปที่เฟรมที่หนึ่งแล้วก็เล่นดูอันนี้จะเห็นว่ามันมีตัวนี้ซ้อนอยู่นะคะเกิดความผิดพลาดคือตรงนี้ตรงเลเยอร์ M3 เรามีจุดสีดำเริ่มต้นคือเราจะเห็นมันตั้งแต่แรกเราก็ต้องลบมันทิ้งนะคะ remove frame ไม่ก็เลื่อนมาก็ได้ค่ะเลื่อนมาตรงนี้ที่เราต้องการให้มันเดินแล้วก็ลองใหม่นะคะเมื่อกี้ที่เราแก้ไขจุดเริ่มต้นของมันเลยทำให้การที่เราทำให้มันเคลื่อนที่มันหายไปเราก็ต้องเริ่มทำใหม่นะคะก็ create class twin เดิมแล้วก็เดินมันเหมือนเดิมนะคะเล่นใหม่อีกครั้งนะคะสังเกตว่าที่เฟรมนี้มันจะถอยกลับมาขยับให้มันอยู่ที่เดิมนะคะสูงขึ้นค่ะก็สุดท้ายเราก็จะเหลืออีกหน้าตาหนึ่งนะคะกดสร้าง new layer เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตั้งชื่อ layer เสร็จแล้วก็กด insert keyframe ตรงเฟรมที่ layer ที่ layer อันเก่ามันเพิ่งหายไปนะคะทำถึงสักเฟรมที่120ก็ลากตรง VG ตามมาด้วยนะคะสำหรับลูกบอลนี้ก็ได้ออกจากเฟรมไปแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็ได้ค่ะให้มันอยู่ในตำแหน่งที่พอๆกันนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเ
ค่ะระหว่างที่เราเลื่อนขึ้นที่แมวน้ำเลื่อนขึ้นเราจะให้มีตัวอักษรตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาค่ะเราตั้งชื่อเลเยอร์ว่า text เสร็จแล้วให้ใช้เครื่องหมายเครื่องมือนี้นะคะ text tool ให้สร้างคำพูดขึ้นมาที่เราต้องการนะคะไว้ตรงบริเวณใต้นี้ก็พิมพ์คำที่ต้องการเลยค่ะเราใช้คำว่า have a nice day นะคะถ้าเราต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรนะคะก็ไปตรงนี้เลือกว่าจะเอาสีอะไรนะคะเราจะเอาสีน้ำเงินแล้วกันค่ะจะได้ตัดกับสีฟ้าได้เห็นชัดแล้วก็เลือกขนาดเขาเอาแค่ไหนเสร็จแล้วก็เลือกฟอนต์ตรงนี้ค่ะตรงนี้ letter spacing ก็เหมือนว่าให้ตัวอักษรมันห่างกันขึ้นนะคะค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ลูกศรสีดำนี้เลื่อนให้มันอยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการนะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันเริ่มมีที่เฟรมไหนแล้วก็ตรงเฟรมที่105แล้วกันนะคะแล้วก็ insert keyframe ก็ insert ถึงเฟรมที่120อยู่แล้วนะคะค่ะน่าจะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ลองเล่นดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อเราลืมตรงนี้แล้วค่ะให้ text ตรงนี้ให้เริ่มเลเยอร์ตรงนั้นมันขึ้นมาตั้งแต่แรกค่ะข้างหลังนี่ก็โอเคแล้วนะคะว่าเหมือนแนวน้ำของเราจะหายไปในตอนหลังกด insert keyframe ค่ะแก้ไขตรงนี้นะคะให้ตรงนี้เลื่อนมาลองเล่นอีกครั้งไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะคะค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะถ้าเราอยากจะให้มันโชว์เป็นแฟลชในวินโดว์นะคะเราสามารถกด Ctrl กับ Enter นะคะก็จะเห็นในลักษณะนี้นะคะอยู่ในรูปของไฟล์ SWF แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เซฟเป็นไฟล์นะคะแล้วต่อไปเราจะสอนวิธีการเซฟนะคะก็คือถ้าเราอยากเซฟเป็น FLA คือไฟล์ที่สามารถแก้ไขในแฟลชได้ตอนที่เราจะทำงานกันปกติก็กดเซฟปกตินะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้มันเป็นออกในรูปของหนังเราจะได้เปิดดูได้ให้กดตรง export นะคะเราต้องกด export movie ค่ะก็ตั้งตรงนี้นะคะเป็น SWF movie มันจะได้พื้นที่ได้แล้วก็ตั้งชื่อเลยค่ะก็เรียบร้อยนะคะเซฟไปที่ที่ต้องการค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็สามารถเปิดดูได้นะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแอนิเมชันง่ายๆค่ะ